ชายไม้ชมบัวตูมเต่งตึงเหมือนมีใครคลึงให้สองเต่ากลมอย่าไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกราทำไมถึงงามนักหนานางฟ้ายังไม่กล้าคมสร้างบุญอันใดถึงได้เจ้ามานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญ